สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสลามกันวันนี้จะมาทำสลามกันค่ะทุกคนมาดูกันเลยไปดูกันนะก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคมาแกะกันเลยจ้าโอเคอุปกรณ์นะคะทุกคนก็จะมีกาวสายนะก็มีแม่ทำสลามนะคะเป็นพิเศษของเขาเลยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเม็ดๆนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นลูกปัดเนาะแล้วก็มีของตกแต่งนะคะแล้วก็มีถ้วยแล้วมีช้อนแล้วก็มีฝาปิดให้นะคะมาแล้วทำกันเลยมาแล้วใส่กาวใส่ไปก่อนนะคะไม่รู้จะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปหมดเลยนะเกลี่ยใส่หมดเลยเย่แล้วก็จะไปทำน้ำใส่น้ำยาทำสลามค่ะอันนี้เป็นสูตรของเขาเลยนะคะโอเคคลิปไม่พอทุกคนแล้วก็ไปเดี๋ยวต่อคลิปหน้านะบ๊ายบาย